ทำไมเนี่ยการเมืองไทยในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันถึงได้วุ่นวายขนาดนี้แล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองในหลายปีก็ทำให้ประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นทางสังคมเนี่ยไม่สามารถปรากฏได้เพราะอะไรครับเพราะว่าประเด็นทางการเมืองกลายเป็นประเด็นหลักแล้วก็ยึดกลุ่มพื้นที่สื่อเกือบจะทั้งหมดคำถามก็คือว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องถูกต้องไหมที่เราต้องมาสนใจการเมืองหรือจริงๆแล้วเราควรที่จะถอยห่างออกจากการเมืองอย่าไปสนใจมันเพราะว่ามันมากไปละมันเยอะไปละสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผู้คนในสังคมเนี่ยก็มีความคิดสองขั้วนะอยู่ในคนคนเดียวด้วยนะครับหนึ่งเนี่ยคนในสังคมเนี่ยก็กำลังสนใจการเมืองตื่นตัวทางการเมืองว่างั้นเถอะรับรู้ข่าวสารการเมืองที่สารการเมืองรายการทางการเมืองนี่โอ้โหคนดูเยอะเลยนะครับกิจกรรมเสวนาสัมมนาทางการเมืองสารพัดนะครับแสดงว่าคนสนใจทางการเมืองใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคนก็รู้สึกเบื่อการเมืองไปพร้อมๆกันเป็นไปได้ไงครับที่คนสนใจการเมืองและเบื่อการเมืองไปพร้อมๆกันผมเข้าใจเอาว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองเป็นเรื่องสำคัญคนที่ตื่นตัวทางการเมืองรู้ว่าการเมืองกำลังเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตของสังคมนี้แต่รู้สึกว่าการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการเมืองที่มันก้าวไม่ข้ามอ่ะคือหมายความว่ามันไม่สามารถเคลื่อนออกไปจากจุดหรือตัวปัญหาที่เป็นอยู่จึงทำให้รู้สึกว่ามันไม่ก้าวหน้ามันไม่คืบหน้าไปมันไม่คืบหน้าไปกันมันก็รู้สึกอาการเบื่อนี่คือสถานการณ์ที่เรียกว่าผะอืดผะโอมทั้งรักทั้งชังทั้งสนใจทั้งเบื่อไปในตัววันนี้รายการประชาชน 3.0 จะมาพูดเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองในระบบประชาธิปไตยบางคนเรียกมันว่าประชาธิปไตยบางคนเรียกมันว่าประชาธิปไตยเพราะว่าเวลามีการต่อสู้มีการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับมันก็มักจะมีเรื่องราวเรียกเกิดความสูญเสียบางคนบอกว่าอ๋อแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกประชาธิปไตยมันต้องต่อสู้แล้วมันต้องเอาหยาดเหงื่อเอาชีวิตเข้าแลกอ่ะเพื่อจะได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่ามีค่าที่สุดอ่ะในระบบการเมืองกติกาที่คนในสังคมนั้นยอมรับได้แต่บางคนก็บอกว่าประเทศโลกนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วอ่ะสังคมมันเปลี่ยนไปเนี่ยอารยธรรมของมนุษย์มันเปลี่ยนไปพอสมควรแล้วเรายังต้องมาเรียกร้องประชาธิปไตยหรือต่อสู้ประชาธิปไตยโดยที่เรายังต้องเสียเลือดเนื้อกันอยู่หรือเปล่าหรือมันมีทางเลือกอื่นไหมหรือมันมีวิธีการยังไงที่มันจะค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปอย่างสันติอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประชาธิปไตยแล้วผมคิดว่าเรื่องประชาธิปไตยนี่แหละคือแก่นกลางคือแก่นกลางของเรื่องเลยของความขัดแย้งของความโต้เถียงกันว่าประชาธิปไตยคืออะไรมีคนบอกว่าจริงๆเลยเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการปกติในสังคมไทยนะเพราะว่าเรายังไม่เคยมีการถกเถียงหรือนิยามความหมายของคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยได้อย่างชัดเจนหรือมีการอธิบายว่าประชาธิปไตยคืออะไรในทางสาธารณะประเภทแบบทั้งสังคมมานั่งคุยว่าตกลงนิยามของประชาธิปไตยเนี่ยมันคืออะไรแล้วถ้าเราย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่จุดกำเนิดของคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชนะฮะที่5เนี่ยถึงมันสมัยเพโตเนี่ยเพโตก็บอกว่าประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยก็คือรูปแบบการปกครองโดยผู้ถูกปกครองอันนี้เพโตนะไปที่อเมริกาอับราฮัมลินคอนเนี่ยประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นรูปแบบการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอันนี้ก็โด่งดังมากเลยคือยึดกลุ่มเกาะเกี่ยวกับประชาชนเป็นหลักประชาธิปไตยคืออะไรฮะประชาธิปไตยมันก็มาจากคำสองคำหลักๆด้วยกันนะครับมาจากคำว่าประชาชนหรือปวงชนนะอันนี้ก็ชัดเจนนะอันที่สองก็มาจากคำว่าอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุด
เมื่ออำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนหรือของประชาชนหลักการนี้มันจึงเป็นหลักการสูงสุดในระบบประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยแต่ว่าไปแล้วเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็นิยามนะความหมายของประชาธิปไตยในที่แตกต่างกันไปมันไม่ใช่ว่าทุกประเทศหรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันนี่แหละแต่ว่าถ้าช่วงเวลามันเดินทางคาบเกี่ยวผ่านการเวลาไปเนี่ยไอ้นิยามความหมายประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปในสังคมไทยเนี่ยก็เรียกว่ายุ่งมากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่เคยอภิปรายจนเป็นที่ยุติว่าประชาธิปไตยคืออะไรนะคือแหมเราก็เคยเรียนหนังสืออ่ะในหนังสือก็เขียนอย่างนี้ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่ว่าเอามาจริงๆปุ๊บเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องนิยามว่าจะเอาไปยังไงนะจนในสังคมไทยเวลามันต่อสู้กันมันก็มีการผลิตวัฒกรรมในต่างๆมาแล้วก็บอกว่าอ๋อประชาธิปไตยเหรอประชาธิปไตยก็คือประชาธิปไตยแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันเป็นการดิ้นน่ะเป็นการกันล่อนน่ะของคนในสังคมที่เพื่อที่จะไม่ให้นิยามความหมายของประชาธิปไตยในเชิงสากลเนี่ยเข้ามาก็เรียกอะไรมากดหรือเข้ามาเกิดการเปรียบเทียบนะครับกับความเป็นประชาธิปไตยที่อยู่ในสังคมเราอ่ะพูดกันให้ถึงที่สุดเลยก็คือว่าพวกที่มีอำนาจหรือมีความรู้สึกว่าประชาธิปไตยแบบตอนนี้ของตัวเองเนี่ยดีพอใจที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะนิยามว่าอ๋อมันประชาธิปไตยแบบฝรั่งนี่มันเป็นประชาธิปไตยแบบเนยนมแบบมีกลิ่นเนยนมนะอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยวัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องสร้างไอ้ประชาธิปไตยแบบไทยๆขึ้นมาเหมือนเวลาไปกินแมคโดนัลด์อ่ะมันแมคโดนัลด์ก็จะมีรสอะไรนะรสกะเพราเลยกินแม็กแล้วมีรสกะเพราอะไรเงี้ยเขาก็พยายามอธิบายแบบนี้นะว่าประเทศการนำเข้าประเทศไทยก็อยากจะต้องมีการปรับปรุงรสมีลักษณะเฉพาะบ้างนะครับก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปแต่เวลามันพูดถึงรูปแบบการปกครองในเมืองไทยเนี่ยก็บ้านเรามันจะมีสร้อยอ่ะมันมีเขาบอกว่ามีเราเรียกระบบการปกครองเราว่าประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอันนี้ก็มีการตีความกันเยอะนะครับเวลาผมพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเราก็มีการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเป็นหรือเปล่ารู้สึกขนลุกไหมกลัวว่าเป็นใจอย่างนู้นอย่างนี้ไหมคือทำไมเราคุยเรื่องการเมืองเราไม่สามารถจะคุยเรื่องเป็นพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์ในลักษณะที่เป็นเรื่องของทางวิชาการหรือไม่ได้ลักษณะการไปอาฆาตบ้านร้ายแต่ว่าลึกๆก็รู้สึกหวาดกลัวนะว่าใครจะมาตีความอะไรอย่างเงี้ยนะเอ๊ะเราจะผิดมาตรา112หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นไปทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็เกี่ยวข้องมากเลยเกี่ยวกับการเมืองไทยนะแล้วก็เกี่ยวเรื่องประชาธิปไตยไทยอย่างน้อยสุดก็เวลาเรานิยามกันว่าประชาธิปไตยคืออะไรก็แบบไทยๆก็อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับก็เป็นอย่างนี้ตลอดเอาล่ะก็มาดูประชาธิปไตยในบ้านเรานะครับผมอาจจะพูดเยอะหน่อยนะเพราะว่ารายการนี้มีอย่างช่วงแรกเนี่ยอาจจะทำให้เป็นช่วงที่เรียกว่าฮาร์ดทอล์กนะครับคือคุยกันเรื่องหนักๆหน่อยแล้วก็ต่อเนื่องกันยาวสัก 20-30 นาทีนะแล้วผมจะเสนอประเด็นมาทีนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยไอการเมืองหรือประชาธิปไตยเนี่ยมันก็พัฒนาการมาตั้งแต่2475ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองในที่ยุคที่มีคณะราษฎรนะครับช่วงคณะราษฎรเนี่ย2475คืออะไรครับถ้าก่อน2475ก่อน2475ก็คืออำนาจสูงสุดเนี่ยอยู่ในมือของสถาบันกษัตริย์เป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดเป็นราชาธิปไตยที่ปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของราชาธิปไตยนะครับตัดสินได้ชี้เด็ดขาดได้นะครับพูดถึงว่าทำไมระบบนี้ถึงมีความชอบธรรมเพราะว่าทศพิธราชธรรมราชธรรมใช่ไหมครับก็เป็นชุดคิดหนึ่งแต่ว่าพอมาถึงยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับคนขุนนางอำมาตย์ขุนศึกจำนวนหนึ่งซึ่งไปเรียนอยู่ต่างประเทศก็อย่างเช่นนายปีดีก็ดีนะครับหรือนายทหารหลายๆคนที่ไปเรียนในฝรั่งเศสแล้วก็
มีการคิดอ่านกันบางคนบอกว่าคนพวกนี้มันชิงสุกก่อนหาบนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการเมืองไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่ว่าอันนั้นก็เป็นความเป็นชุดอธิบายนะครับของพวกฝ่ายเรียกอะไรฝ่ายโปรเจ้าอะไรฝ่ายนิยมเจ้าก็เขาอาจจะอธิบายว่าพวก2475หรือพวกคณะราษฎรเนี่ยก็เป็นพวกมีสุขของฮามนะไม่เห็นจะต้องทำอะไรขนาดนี้เลยนะยังไงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะได้มีการให้รัฐธรรมนูญนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ก็โหไม่ใช่ล่ะนะมันก็เป็นช่วงเวลาพอดีนะเพราะว่าสังคมโลกก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็คนหนุ่มสาวเหล่านี้ที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็เห็นพัฒนาการของโลกเห็นอารยธรรมของโลกว่ามันกำลังเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดเหตุการณ์2475แต่2475ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงจากอำนาจสูงสุดของคนหนึ่งคนมาอยู่ในมือของคณะบุคคลก็คือคณะราษฎรนะครับแล้วก็พยายามแม้ว่าคณะราษฎรจะพยายามนะครับพูดถึงการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยนะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะแผนไม่ง่ายเลยนะครับก็เกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะครับความแตกต่างระหว่างคณะราษฎรกับพวกขุนศึกขุนนางอื่นๆที่มีการทำการยึดอำนาจกันในอดีตก็ตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาก็พวกเนี่ยพวกนี้ทั้งนั้นแหละเวลายึดอำนาจกันเสร็จพวกขุนศึกขุนนางที่ไปยึดอำนาจกษัตริย์เนี่ยพอมีการรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยก็สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์เมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้แต่ว่า2475เนี่ยคณะราษฎรเขาไม่ได้สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์แต่ก็เป็นช่วงรอยต่อนะครับช่วงรอยต่อก็อาจจะมีการยื้อยุดกันไปยื้อยุดกันมานะครับคนโครงสร้างสังคมแล้วก็คนในสังคมก็อาจจะยังเรียกว่าอะไรบางคนก็ยังไม่พร้อมนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นระยะผ่านไหมครับว่ายังไงมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละคนก็ค่อยๆเข้ามาทีละกลุ่มเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยในเรื่องพัฒนาการของประชาธิปไตยนะครับในสังคมไทยแล้วก็จะไปให้ถึงจุดที่เรียกว่าแล้วเราเดินทางมาถึงจุดไหนจะพบกันในช่วงต่อไปครับเมื่อเบรกที่แล้วนะครับผมพูดถึงการเปลี่ยนแปลง2475นะครับโดยคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นขุนศึกขุนนางแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมีโลกทัศน์ที่กว้างนะเห็นสังคมอารยประเทศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเพราะว่าจริงๆเนี่ยรูปแบบการปกครองเนี่ยมันก็เป็นระบบอ่ะมันเป็นระบบปฏิบัติการที่ผมเคยเล่าเป็นระบบปฏิบัติการทางการเมืองถ้าระบบปฏิบัติการหรือรูปแบบการปกครองมันดีอ่ะมันก็จะทำให้สังคมนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลง2475เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของพัฒนาการประชาธิปไตยในสังคมไทยที่เป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยมันก็มีความพยายามก่อนหน้านี้นะแต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จนะอย่างเช่นกบฏหมอเหล็งอะไรเงี้ยรอสอ130ก็มาสำเร็จในปี2475นะครับช่วง2475ก็มีการพูดถึงกันเยอะเรื่องที่เป็นประเด็นที่คนมันโต้เถียงกันว่าในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประเด็นแล้วหรือว่าประชาธิปไตยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับมีคนอธิบายอย่างนี้ครับถ้าเป็นทางการนะครับเป็นทางการเนี่ยคนจะอธิบายว่าประชาธิปไตยเนี่ยก็เกิดจากการที่รัชกาลที่7เนี่ยมอบรัฐธรรมนูญเนี่ยให้กับประชาชนนะครับเขาก็จะนับว่านั่นเป็นที่มาของระบบประชาธิปไตยแต่ว่าถ้าไปเจอพวกสายพวกนักปรัชญานักสิทธิชนเนี่ยเขาจะอธิบายเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยต่างออกไปนะครับมันมีอีกชุดคิดหนึ่งคือเขาอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าความเป็นอำนาจเหนือตนนั้นเนี่ยมันประชาธิปไตยมันไปยึดโยงกับเรื่องหลักของหลักสิทธิมนุษยชนน่ะคือมันเริ่มต้นตั้งแต่ว่าความเป็นนายเหนือชีวิตของคนเราเนี่ยมันใครคือนายเหนือชีวิตเราอ่ะเขาบอกว่าไอ้ประชาธิปไตยหรือสิทธิเสรีภาพสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีตั้งแต่เกิดอ่ะเกิดมาสิ่งมนุษย์เนี่ยมีเสรีภาพเป็นนายแก่ตนแต่ว่าในอดีตเนี่ยมันมีสังคมประเภทแบบ
ไพร่ทาสอ่ะคนก็ใครแข็งแรงกว่าใช่ไหมครับเขาก็ปกครองแย่งชิงกันแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นการแย่งชิงอำนาจไปของประจักษ์ประชาชนอ่ะมันก็เกิดระบบที่เรียกไพร่ทาสขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองนะแต่ว่ามันมีชีวิตซึ่งเป็นมนุษย์เหมือนกันที่แข็งแรงกว่าก็ไปกดขี่ถ้าคนสมัยก่อนอาจจะได้ดูหนังเรื่องทาสนะในสังคมไทยก็มีทาสนะครับในต่างประเทศก็มีทาสคนผิวดำที่มาถูกใช้เป็นทาสอะไรก็แล้วแต่ว่าหลักการเนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานเลยในระบบเชฟไตเนี่ยคุณค่าสำคัญที่เป็นหลักการสำคัญหลักๆเลยอาจารย์บีดีเคยพูดไว้ว่าเป็นจะต้องประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าความเสมอภาคนะครับแล้วก็อิสระภาพคือมันเป็นสังคมประชาธิปไตยไม่ได้นะครับถ้ามันเป็นสังคมที่ไม่เสมอภาคแล้วก็ไม่มีอิสระภาพถ้าจะเป็นไปได้ก็เป็นประชาธิปไตยแบบศรีถนนชัยอะไรเงี้ยกันล่อนนะครับอาจจะไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบจริงๆ2475ก็เปลี่ยนอำนาจจากคนหนึ่งคนมาเป็นกลุ่มคณะพอมาเกิดเหตุการณ์14ตุลาคมปี2516คือต้องเรียนก่อนว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวของพวกนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยนะโอเคทุกคนอาจจะไม่ใช่ว่าคนที่เข้ากลุ่มการทุกคนมีจิตสำนึกที่แบบถึงที่แล้วนะแต่ว่ามันก็เป็นสัญลักษณ์อ่ะมันเป็นตัวแทนของการพัฒนาการของคนในสังคมอ่ะว่ามีคนในสังคมหนึ่งนะที่มันเมื่อมีโอกาสได้รับการศึกษาแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความคิดแล้วก็ตั้งคำถามต่อรูปแบบการปกครองที่มีอยู่ในตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นสิ่งที่เขาเรียกร้องจริงๆตอนนั้นคือเขาต้องการรัฐธรรมนูญนะคือเขาต้องการที่จะมีระเบียบแบบแผนที่จะให้คนในสังคมเนี่ยอยู่ภายใต้ระเบียบแบบแผนเนี่ยไม่ใช่ปล่อยให้ฝ่ายการเมืองที่มีอย่างรัฐบาลทหารมีอำนาจแล้วก็ไปล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้แล้วก็เอาตัวเองเป็นหลักมีกฎหมายที่เรียกว่าไม่ต้องฟังคนอื่นจับใครไปยิงเป้าก็ได้แล้วน้องเนี่ยคือมันไม่มีความเป็นธรรมและมันก็ไม่มีความเสมอภาคในเมื่อมันไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความเสมอภาคปุ๊บเนี่ยในความเป็นจริงนะสังคมไหนก็เหมือนกันนะครับคือมันไม่มีใครยอมให้ใครไปขี่คอใครหรอกครับจริงๆถ้าคุณไม่เอาปืนกดหัวไว้หรือมีอะไรไปกดหัวเขาอยู่โดยสามัญสำนึกแล้วเนี่ยมันไม่มีใครยอมให้ใครมากดหัวใครขนาดนั้นมาขี่คออะไรเงี้ยกดหัวเอาขี่คอไม่มีลึกๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันอยากมีอิสระภาพมันอยากมีความเสมอภาพแต่แน่นอนครับมนุษย์บางคนก็อาจจะอยากเป็นอภิสิทธิ์ชนใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะเอาเปรียบคนอื่นแต่ว่าในกติกาที่เป็นสากลเนี่ยเราจะปล่อยให้คนที่แข็งแรงกว่าเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยเป็นคนที่มีความชอบธรรมหลักการนี้คงไม่ได้เราคงต้องทำให้หลักการเนี่ยมันเสมอภาคกันน่ะที่เรียกว่าความเสมอภาคหรือช่วงหลังก็มีคนมาพูดคำว่าใช้คำว่าคนเท่ากับคนไอ้ที่สู้กันทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะในสหรัฐอเมริกาที่มีสงครามเหนือใต้นะสงครามกลางเมืองตายกันเป็นแสนคนเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากการที่มันจะต้องยืนหลักการนี้ว่าคุณจะยืนหลักการนี้ไหมหลักการว่าได้เรื่องคนเท่ากับคนไม่ว่าคุณจะผิวสีอะไรอ่ะคุณจะผิวสีขาวคุณจะสีน้ำตาลคุณจะเป็นผิวสีดำเลยคนมันต้องเท่ากับคนก่อนถ้าเรายึดในหลักการนี้มันถึงจะเกิดความเสมอภาคได้มันเกิดสันติสุขได้แต่ถ้าเราไม่ยึดหลักการนี้นะครับแม้ว่าจะมีความสงบสุขไประยะหนึ่งแต่ก็เป็นความสงบสุขภายใต้การที่เอาปืนจ่อหัวไว้นะกดหัวไว้แต่หลังจากนั้นเนี่ยไอ้คนที่ถูกเอาปืนจ่อหัวมันต้องคิดอ่านแล้วครับก็ดูอย่างประเทศไทยนะเขาบอกเนี่ยเราบอกประเทศไทยเนี่ยถูกพม่าเนี่ยมายึดเนี่ยเราเสียกรุงไป2ครั้งอะไรเงี้ยพอเขามาปกครองเรามากดขี่เราเท่าไหร่ไงเรายอมไหมโอเคในช่วงที่เขามีอำนาจอยู่เราก็อาจจะยอมแต่ว่าลึกๆเราคืออะไรฮะเราอยากมีอิสรภาพเราก็อยากเป็นคนเหมือนกันเราไม่อยากเป็นทาสของพม่าเวลาไทยไปยึดใครประเทศไหนไปลุกลามประเทศแต่ชนชาติไหนมันก็เหมือนกันทั่วโลกก็เป็นแบบนี้แหละอย่างในแอฟริกาใต้จำได้ไหมฮะในแอฟริกาใต้เนี่ยประกอบตะกอนเนี่ยคนดำไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับคนที่มีสิทธิ์การเลือกตั้งคือคนขาวซึ่งเป็นพวกล่าอาณานิคมอ่ะเป็นคนมาจากที่อื่นแล้วก็ไปตั้งรากฐานอยู่ในแอฟริกาใต้เป็นคนขาวอ่ะแล้วก็ไอ้
ไอคนพื้นเมืองที่เป็นคนผิวดำเป็นชนเผ่าฮู้ๆอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ยังถือดาบถือหอกกันอยู่เนี่ยพวกนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการทางการเมืองนะครับก็ให้คนขาวปกครองไปเวลาเลือกตั้งก็เนี่ยบอกเป็นประชาธิปไตยนะแต่ก็เลือกตั้งได้เฉพาะคนขาวเขาก็สู้กัน30-40ปีแล้วครับสู้กันคนขาวเขาอธิบายคล้ายๆบ้านเรานะเขาบอกว่าอีคุณจะปล่อยให้คนที่ไม่มีการศึกษาเนี่ยคนพื้นเมืองโอเคคนที่เป็นคนพื้นเมืองอะไรแต่ว่าเขาไม่มีการศึกษานะเนี่ยดูสิก็ยังแบบไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่เลยยังถือหอกฮู้ฮู้อยู่เนี่ยพูดจากันไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะปล่อยให้คนพวกนี้มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งเหรอคือเวลาฟังแบบนี้ก็ดูเหมือนจะใช่นะเออมันมีเหตุผลนะเราไปปล่อยให้คนแบบเหมือนคนที่ยังไม่พัฒนามามีสิทธิ์เลือกตั้งอะไรเงี้ยมันเหมือนจะอย่างนั้นนะแต่แล้วยังไงฮะสู้รบฮะเกิดสงครามก่อการร้ายเกิดจลาจลนับครั้งไม่ถ้วนหลายสิบปีที่ผ่านมาแอฟริกาใต้ไม่สามารถจะคลี่คลายปัญหานี้ได้แล้วสุดท้ายเป็นไงฮะพอเขาปล่อยเนลสันแมนเดลามายอมรับสิทธิของคนในสังคมเท่าเทียมกันให้มีสิทธิทางการเมืองที่เท่าเทียมกันความสงบสุขเกิดขึ้นเลยฮะแล้วเป็นไงแอฟริกาใต้ล่มจมไหมครับไม่ฮะเขามีอารยธรรมเลยฮะสามารถจัดงานระดับโลกได้หลายๆงานเลยและเป็นที่ชื่นชมฮะสันติภาพก็เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะต้องกลับไปที่สังคมคนเท่ากับคนถ้าคนไม่เท่ากับคนคนก็จะต้องสู้กันแม้ว่าคนหนึ่งถูกกดขี่อยู่และเหมือนว่าเขาจะยอมรับแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วเขาไม่ยอมรับเดี๋ยวกลับมาคุยในเบรกที่3คุยเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองและทำยังไงคนถึงจะเท่ากับคนนะเรื่องคนเท่ากับคนเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนมีโปรแกรมนะครับเหมือนมียีนหรือมีโปรแกรมอะไรฝังอยู่ในตัวเรานี่แหละคือถ้าเราเห็นความอยุติธรรมที่มันอยู่ซึ่งหน้าเนี่ยมันทนไม่ได้บางทีเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราโดยตรงนะแต่มันทนไม่ได้อะเคยได้ยินใช่ไหมที่เวลาคนก็พูดกันว่าเนี่ยมันเห็นคนมันรังแกกันหรือมีความไม่ยุติธรรมอ่ะมันทนไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่รักความเป็นธรรมทีนี้เนี่ยคนในรูปแบบการเมืองในอดีตเนี่ยมันทำให้คนเข้าใจว่าไอ้ความไม่ยุติธรรมอ่ะมันเป็นสิ่งปกติยอมรับได้คนเราจะเท่ากันได้ไงเพราะคนก็สูงไม่เท่ากันอ้วนไม่เท่ากันนิ้วมือยังไม่เท่ากันเลยดูวิธีการกันล่อนในการอธิบายความคิดโอเคคือคนเมื่อก่อนนี้มันอาจจะไม่มีความเท่าเทียมกันหรือมีความต่างห่างกันมากนะครับแต่ว่านั่นเป็นเพราะว่าผู้มีอำนาจเขาสร้างไอ้วิธีคิดเหล่านี้แล้วก็ทำให้ผู้ถูกปกครองนั้นยอมรับคำถามคือว่าเรายังยอมรับวิธีคิดนี้อยู่ไหมคุณยอมรับวิธีคิดที่ชนชั้นปกครองเนี่ยฝังลึกลงไปในระบบสามัญสำนึกของเราอยู่เหรอหรือว่าจริงๆเราจะต้องถอนไอ้ทัศนคติที่ผิดพลาดนี้ออกไปมันผิดพลาดมันเลวร้ายยังไงที่คนมันเท่าเทียมกันเอาลองคิดดูดังนั้นเนี่ยยิ่งถ้าประเทศไหนมันเข้าสู่หลักการนี้เร็วได้เมื่อไหร่นะครับแต่มีเงื่อนไขนะมันจะต้องเป็นการเข้าสู่หลักการเรื่องความเสมอภาคความเป็นอิสรภาพความมีเสรีภาพสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องทำอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มันลดการสูญเสียหรือที่ผมเรียกว่าประชาธิปไตยคือกว่าจะไปถึงประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องแบบไปสูญเสียไปตายไปอะไรเงี้ยเพิ่งเมื่อสักครู่นี้เล่าเรื่อง14ตุลาไปแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นการปฏิวัติเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือการขอแชร์อำนาจนะครับจากขุนศึกขุนนางที่ไปปกครองบ้านเมืองในเวลานั้นนะตอนนั้นทหารพวกขุนศึกก็มีอำนาจมากนะครับตั้งแต่สลิดมาจอมพลป.มาสลิดมาถนอมประภาสณรงค์กลุ่มคนนี้ก็เป็นคนที่มีเป็นคุณคืออำนาจมันอยู่ใครมีปืนก็มีอำนาจนะก็ว่างั้นเนี่ยเมื่อเสียงปืนมาในความยุติธรรมก็หายไปพักร้อนเมื่อก่อนมันมีความเชื่อแบบจริงๆนะหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์คนหนุ่มสาวก็ได้เสรีภาพใช่ไหมครับเกิด
การร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี17กันขึ้นมาแล้วก็มีการรณรงค์กระบวนการนักศึกษาโครงการหนุ่มสาวก็เติบโตมากเลยครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมรณรงค์ต่างๆมากมายเลยในสังคมไทยสุดท้ายก็ฝ่ายปฏิกิริยาเขาก็ตอบโต้กลับนะครับฝ่ายปฏิกิริยาก็คือเป็นฝ่ายที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเราเรียกคนเหล่านี้ว่าฝ่ายปฏิกิริยานะครับคือสังคมก็วิวัฒนาการไปทีละสเต็ปนะก็มีคนพูดถึงบทเรียนที่จะต้องถอดนะของกระบวนการนักศึกษาที่ว่าทํายังไงมันถึงจะไม่ไปตกเป็นเหยื่อพอชนะเสร็จก็เรียกว่าอะไรลุกคืบโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงบริบทในสังคมนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่14ตุลาจนไปถึงเหตุการณ์6ตุลา2519ซึ่งเกิดเหตุการณ์สังหารโหดนะครับในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในวันนั้นนะผมยังจำได้นะวันนั้นผมยังเด็กอยู่นะครับผมก็อยู่ที่บ้านแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทีวีนะผมก็นั่งดูอยู่เขาก็บอกว่าคนข้างในเนี่ยเป็นแกวเป็นยวนมีอุโมงค์นะครับเพราะว่าพวกเวียดนามก็มีอุโมงค์เก็บอุโมงค์ใช่ไหมครับก็บอกว่าในธรรมศาสตร์มีอุโมงค์มีอาวุธสงครามเต็มไปหมดเลยห้องข้างในเป็นคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยนะก็คุ้นๆไหมมันทำนองนี้แหละเป็นผู้ก่อการร้ายเลยก็แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าคนที่อยู่ข้างนอกนี่ก็กระทำการอย่างป่าเถื่อนนะครับฆ่าเอาคนออกมาเสร็จแล้วก็มาตีทำร้ายเสร็จแล้วก็เอาไปเผานั่งยางนะครับบางคนก็ไปจับแขวนคอลากไปบนสนามผู้หญิงก็ถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมถูกอะไรก็อันนี้ก็เป็นบทเรียนอันโศกเศร้านะครับเป็นประชาธิปไตยอ่ะเป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็ต้องถอดบทเรียนกันโอเคข้ามจากเหตุการณ์6ตุลานะ14ตุลา6ตุลาซึ่งแต่ก็เป็นเรื่องคำคำที่ต่อยได้มันมีเกิดว่าเรื่อยๆคนใหม่ๆนี้ไม่ให้รู้เรื่องหรอกคนที่ติดตามกันก็คงได้เห็นภาพแบบนี้บ้างนะแต่เชื่อไหมคนจำนวนมากผมคิดว่าอาจจะเกินครึ่งประเทศไม่เคยเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ภาพเหตุการณ์เหล่านี้ตอนผมเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาเนี่ยเขามีประมาณนั้นเหตุการณ์ละ1บรรทัดอ่ะเป็นพัฒนาการสำคัญของการเมืองไทยแต่เป็นเรื่องที่ชนชั้นปกครองไม่อยากให้เรารู้จักเราไม่อยากให้มันรู้จักไม่อยากให้มีการพูดถึงกันสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยไอ้แล้วเราจะรู้จักประชาธิปไตยได้ยังไงแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็เดินมาถึงสิ่งที่ประชาธิปไตยในที่สุดอ่ะสุดท้ายก็ในเมื่อเราไม่มีบทเรียนใช่ไหมครับเราไม่มีบทเรียนนี่ในเยอรมันนะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับเวลาหลักสูตรของโรงเรียนนะหลักสูตรในโรงเรียนในวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยที่เขาจะสอนประวัติศาสตร์เยอรมันนี่นะเขาจะต้องเอาหลักสูตรนั้นเนี่ยไปให้ประเทศออสเตรียฮะซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเยอรมันเนี่ยเคยไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในออสเตรียเป็นล้านคนต้องให้ประเทศออสเตรียเนี่ยปูฟก่อนนะครับตรวจสอบว่าไอ้หลักสูตรที่จะสอนกันในเยอรมันเนี่ยยอมรับได้หรือไม่นี่คือการศึกษาความจริงแต่มันเจ็บปวดแต่ถ้าเรายอมรับความเจ็บปวดความจริงเหล่านั้นนะเราก็จะผ่านไปได้เราก็จะมีอารยธรรมแต่ว่าถ้าเรายังอ้างความเป็นคนดีเรายังไม่ยอมรับความจริงในต่างๆเราไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยอันนี้จะวุ่นวายมากโอเค14ตุลา6ตุลามันถึงพฤษภาปี35มันคืออะไรฮะพฤษภาปี35มันคืออะไรมันเป็นสายพาเป็นวิวัฒนาการเป็นไตอย่างไรมันคือการขอแชร์อำนาจของคนชั้นกลางซึ่งคนชั้นกลางคืออะไรคนชั้นกลางก็คือคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยในเวลานั้นนะครับที่เป็นก็เลยแหละเป็นผู้ที่เติบโตมาจากการอะไรเป็นผู้ที่อยู่ในยุคที่เติบโตอยู่ในยุคของอุตสาหกรรมในประเทศไทยอ่ะคือพวกนี้มันเริ่มทำธุรกิจทำ SME เป็นยุคอุตสาหกรรมแบบเต็มรูปแบบในสังคมไทยนะเริ่มมีโรงงานมีนิคมอุตสาหกรรมมีอะไรก็ในเมื่อตัวเองมีเงินในกระเป๋าใช่ไหมครับก็มีความมั่นใจว่าอย่างน้อยสุดฉันไม่ได้โง่นะฉันหาเงินได้ฉันดูแลลูกน้องเป็นร้อยเป็นพันได้ฉันก็ดูแลประเทศนี้ได้เหมือนกันฉันขอแชร์บทบาทว่าต่อไปนี้เนี่ยการเมืองไทยจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ดีๆจะมีนายกมาจากการเลือกตั้งหรือมันไม่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยฉันขอเข้ามาแชร์นะโดยกำหนดมาตรฐานว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งตอนนั้นพลเอกสุจินดาคาปยูนซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้รัฐประหารรสช.ใน23กุมภาพันธ์2534กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ก้าวเข้าไปก็เกิดการประท้วงครั้งใหญ่เลยนั่นก็เป็นอาการการต่อสู้ของคนชั้นกลางที่อยากเข้ามามีแชร์มีส่วนร่วมมาถึงปี49นะครับที่เกิด
เหตุการณ์อาจจะต้องบอกว่าเกิดก่อนปี49เป็นช่วง48 49ต่อเนื่องนะครับก็เกิดขบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนี่เขาก็ใช้คำว่าประชาชนนะแล้วเขาก็ใช้คำว่าประชาธิปไตยผมก็จะไม่ไปดูแคลนพันธมิตรนะครับแต่ว่าอยากจะพูดถึงเขาหน่อยว่าเขาพัฒนาการหรือลักษณะเขาเป็นยังไงคือพันธมิตรออกมาเคลื่อนจากบนพื้นฐานว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจในระบบปฏิบัติการ 2.0 ระบบปฏิบัติการนักการเมือง 2.0 นั่นแหละเขารู้สึกว่านักการเมืองเนี่ยมันใช้ไม่ได้อ่ะมันเต็มไปด้วยคอร์รัปชันเล่นพรรคเล่นพวกใช้อำนาจเกินอะไรทั้งหลายพวกพันธมิตรเขาก็ออกมาเคลื่อนมาสู้ก็ไปผลักเอาคนชั้นกลางที่เคยร่วมต่อสู้ในช่วงพฤษภา35หรือแม้แต่พวกปัญญาชนที่เคยร่วมต่อสู้ในช่วง14ตุลาคมนี้ก็รวมกลุ่มกันแล้วก็พยายามจะขับเคลื่อนให้ระบบปฏิบัติการเนี่ยมันเปลี่ยนจากระบบปฏิบัติการนักการเมือง 2.0 เนี่ยไปสู่ระบบปฏิบัติการที่ก้าวหน้ากว่าที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยนะการปฏิรูปประเทศชาติปฏิรูปประเทศประชาธิปไตยอะไรว่ากันไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแทนที่มันจะก้าวไปข้างหน้าใช่ไหมครับกลับถอยหลังฮะกลับไปที่ระบบอำมาตย์ 1.0 นะครับทำให้ทหารขุนศึกอะไรทั้งหลายเนี่ยกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งกลับเข้ามามีบทบาทพวกอำมาตย์อะไรทั้งหลายก็กลับเข้ามามีบทบาทในสังคมแล้วก็เริ่มแต่งตั้งคนของตัวเองบอกว่าประเทศชาติจะต้องเป็นยังไงร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับแล้วก็ไปกึ่งบังคับให้คนไปโหวตลงประชามตินะครับคือจะสังเกตว่าสังคมไทยพอมาถึงจุดหนึ่งมันเดินจุดหนึ่งมันจะต้องชักถอยกลับหน่อยนึงก่อนจะเดินก้าวไปข้างหน้าได้มันก็จะเกิดอย่างเงี้ยยื้อกันไปแล้วก็ต่อมีแรงเดินต่อนะครับทีนี้ก็เลยมาถึงเหตุการณ์19กันยามีการรัฐประหารนะครับมีเป็นรัฐบาลอยู่ได้ปีกว่าแล้วสุดท้ายก็ต้องมีการเลือกตั้งเพราะว่ามันแบกนานๆยาวอยู่กันยาวๆเหมือนสมัยสลิดสมัยถนอมเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับก็จะต้องรีบคืนอำนาจเพราะว่าประชาชนเขาไม่ยอมนะครับไม่ใช่เป็นความสุภาพบุรุษอะไรนะเขารู้ว่ามันทำไม่ได้นะครับไม่มีขีดความสามารถแล้วก็มันจะเกิดเป็นระเบิดเวลาก็บอกยึดอำนาจไม่ยากหรอกแต่ว่าการรักษาอำนาจไว้อยู่ต่อเนี่ยมันยากกว่านะครับสุดท้ายก็มีการเลือกตั้งก็นำไปสู่เนี่ยความชุลมุนในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์เมษาพฤษภาปี5253ว่ากันไปทีนี้พฤษภา5253คืออะไรพฤษภา5253ก็คือการเคลื่อนของตัวละครตัวสุดท้ายในโครงสร้างของสังคมไทยนะครับก็คือคนลากย่าเราจะเห็นว่ามีคนบ้านนอกออกมาเป็นจำนวนมากเป็นการเคลื่อนไหวคนหักยาผู้ที่เป็นตัวละครที่ไม่เคยปรากฏตัวในสังคมไทยมาก่อนนะเราเห็นขุนศึกขุนนางอำมาตย์พูดมีน้ำเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีปัญญาชน14ตุลามีคนชั้นกลางที่เป็นพ่อค้าวันนี้เป็นคนที่มีสถานะทางสังคมเป็นคนเมืองคนชั้นกลางแต่นี่คือตัวละครตัวสุดท้ายในสังคมประชาธิปไตยไทยก็คือการที่มีคนลากย่าที่เป็นประชาชนอยู่ในคือทุกคนก็ประชาชนนะผมไม่ได้บอกว่าอำมาตย์ไม่ใช่ประชาชนทหารไม่ใช่ประชาชนนักศึกษาปัญญาชนหรือแม้แต่พวกพ่อค้าวันนี้ในทุนทั้งหลายไม่ใช่ปัญญาชนนะครับไม่ใช่ประชาชนนะทุกคนก็เป็นประชาชนแต่ว่าผมกำลังพูดถึงประชาชนที่เป็นคนฐานล่างเลยคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยนี่เป็นการเคลื่อนของคนส่วนใหญ่นะครับคนที่มาจากรากหญ้าอาจจะไม่เรียกว่าคนส่วนใหญ่ก็ได้นะเอาเรียกว่าเป็นคนมาจากรากหญ้าซึ่งเป็นการปรากฏตัวที่มีขนาดค่อนข้างมากนะครับผมเรียกว่าเป็นยักษ์ในตะเกียงอลาดินและเมื่อยักษ์ออกมาเสร็จเขาก็นะไม่เคยออกมาจากตะเกียงนานมากนะครับพอออกมาเสร็จก็อาจจะมีความเขาเรียกว่าทะเลาะทะล่านะครับเดินชนนู่นชนนี้บ้างนะสังคมก็ยังงงๆอยู่เฮ้ยตกลงยักษ์อลาดินมีอยู่จริงเหรอประชาชนมีอยู่จริงเหรอเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักชาวบ้านคนในชนบทเนี่ยจากการดูทีวีใช่ไหมครับเขาไม่รู้จักว่าคนในชนบทเป็นยังไงหรือเวทนาการของชนบทไทยมันก้าวกระโดดเร็วยังไงหลังจากที่มันมีจานดาวเทียมมีกิจกรรมทางการเมืองต่อเนื่องทีนี้ก็ทำให้คนไม่เข้าใจแล้วก็เกิดเหตุการณ์เมษาพฤษภาปี5253แล้วก็เกิดความขัดแย้งระหว่างชนชั้นขึ้นมาคนก็รู้สึกว่าคนกรุงเทพก็รู้สึกว่ามีคนบ้านนอกคนส่วนน้อยจากชนบทเนี่ยมาสร้างความวุ่นวายให้กับคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพครับ
ก็ไปยึดแปลงนาของคนกรุงเทพนะครับมาประท้วงกันที่ราชประสงค์สีลมอะไรทำนองนี้ก็เรียกว่าเป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ในสังคมไทยแล้วก็ยังมีบาดแผลอยู่บ้างแต่ว่าผมก็ช่วงหลังก็ดีขึ้นเยอะนะครับผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้อยากมาตอกย้ำให้เกิดความเกลียดชังหรือความโมโหโกรธาอะไรกันแต่ว่านั่นก็คือพัฒนาการนะครับของลบจะไปแบบไทยๆวันนี้ผมไม่จบนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองปัจจุบันพรุ่งนี้ผมจะต่อเรื่องนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะมาบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันคือสายทางที่มันจะต้องเดินไปให้สุดเหมือนน้ำฝนตกมาจากยอดเขาเนี่ยนะครับมันจะเดินทางไปถึงทะเลแน่นอนเพียงแต่ว่าเรากำลังอยู่ในระหว่างทางที่จะเดินทางไปถึงทะเลนะครับสุดท้ายมันจะต้องไปสู่สิ่งที่เรียกว่าคนเท่ากับคนแต่ในระหว่างที่จะเดินทางไปคนเท่ากับคนนั้นระหว่างสายทางนี้เราจะทำยังไงไม่ให้เกิดการสูญเสียทำยังไงเราจะใช้โอกาสนี้สร้างความสมานฉันท์ในสังคมร่วมกันทุกฝ่ายในการที่จะเป็นผู้ร่วมกันสร้างสรรค์ประชาธิปไตยไม่ผูกขาดการทำความดีหรือผูกขาดประชาธิปไตยไว้เพียงฝ่ายตนเองเพียงฝ่ายเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดค้นอภิปรายกันแล้วก็ค่อยปรึกษาหารือกันไปนะครับในช่วงฮาร์ดทอล์กนี้ก็เบรกไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้จะมาต่อฮาร์ดทอล์กในเรื่องนี้ส่วนในช่วงท้ายของรายการประชาชน 3.0 นั้นเรายังมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยในหลายๆเรื่องนะครับเพื่อไม่ให้ท่านเบื่อจนเกินไปนะฟังผมพร่ามครึ่งชั่วโมงกว่าละก็จะได้ไปดูมุมมองอื่นๆนะครับวันนี้ผมก็จะมีคลิปมีประเด็นน่าสนใจในเรื่องอื่นแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการตอบคำถามตักกระเบือยันเรือรบนะครับท่านอย่าลืมนะครับต้องส่ง SMS เข้ามาหน่อยนะผมดู SMS แล้วยังน้อยมากนะมาช่วยกันส่งคำถามเข้ามาในรายการนะครับแล้วเราจะได้มาสนทนากันอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันมีคลิปดีๆเนี่ยอยู่จำนวนมากแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนี่น่าเสียดายนะผมเรียนว่าน่าเสียดายมากผมรู้ว่าท่านผู้ฟังหลายท่านชมหลายคนเนี่ยที่ดูรายการนี้อยู่ก็อาจจะไม่เคยได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแต่ผมอยากบอกอย่างนี้นะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของอารยธรรมของมนุษย์ในเจเนเรชันหรือในคนรุ่นใหม่เนี่ยแน่นอนแล้วถ้าเรามีโอกาสนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้เราได้มีโอกาสเข้าไปค้นหาอะไรดีๆในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็รายการนี้ก็จะทำยั่วน้ำลายท่านนะครับให้ท่านรู้สึกว่าอยากจะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแล้วก็เวลาเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแล้วก็พยายามไปค้นหาอะไรดีๆมาดูกันนะครับอันนี้มาถึงช่วงที่เรียกว่าคลิปนี้เสียดายคนตายไม่ได้ดูนะอันนี้ชื่อคลิปว่า Power of Wordเรามาชมกันนะเป็นงานโฆษณาที่ดีSaying. I wrote the same, but in different words. Thanks, love. ก็เป
็นคลิปที่พูดถึงความสำคัญของบทหรือข้อความนะครับที่นำมาใช้ในการสื่อสารนะครับถ้าเราสามารถที่จะหาคำที่มันมีพลังนะครับบางคนก็บอกว่าในสังคมไทยก็บอกว่าใช้คำว่าวาทกรรมใช่ไหมนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของการสื่อสารด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่มันจะต้องเป็นเรื่องของศิลปะในการที่จะเล่าเรื่องนะครับในคลิปวิดีโออันนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงว่ามีคนมาช่วยเขียนข้อความนะว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงามมากเลยแต่ว่าเขาไม่สามารถมองเห็นได้เป็นการที่จะบอกว่าจริงๆในสังคมเนี่ยมันมีคนที่มีความแตกต่างกันนะมีความเหลื่อมล้ำอยู่คนที่เป็นคนด้อยโอกาสเป็นคนแก่เป็นคนตาบอดแล้วก็เขาไม่มีอาชีพไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่มีสวัสดิการหรือคนมาดูแลลูกเมียทำนองนี้นะก็เป็นเรื่องที่สังคมจะต้องช่วยกันดูแลนะก็เป็นคลิปที่มีความซาบซึ้งพอสมควรนะแล้วก็ได้แง่คิดได้อะไรกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมอยากจะพูดถึงประเด็นเรื่องสถานการณ์ในสังคมไทยนะโดยเฉพาะเรื่องการให้ตังค์ให้เงินคนอะไรเงี้ยมันก็มีการรณรงค์แล้วก็มีงานวิจัยออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้เงินขอทานโดยเฉพาะขอทานที่เป็นขอทานเด็กนะครับผมเคยทำการศึกษานะครับบนเส้นทางในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องว่าพฤติกรรมการให้การนำเด็กมานั่งขอทานในกรุงเทพนี่เป็นยังไงเนี่ยก็พบว่า2ในนี้เหตุการณ์เมื่อ10ปีแล้วนะ2ใน3ของจุดที่มีการนั่งขอทานนั้นเนี่ยจะมีเด็กนั่งอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันลุกลามไปไกลมากนะครับหมายความว่าตอนนี้เราแทบจะไปเกือบทุกที่เลยนะครับอาจจะถึงเรียกว่า 90% เลยเนี่ยที่มีการขอทานกันอยู่นั้นเนี่ยจะมีการนำเด็กมานั่งขอทานด้วยนะแล้วก็มีครบข้อที่จริงเรื่องการทำร้ายเด็กไปยิงเด็กทารุณลากถูเด็กมีการนำเด็กมาจากต่างประเทศมาขอนั่งขอทานกันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันในการเรียกไรในการพิจารณาว่าจะทำยังไงไม่เป็นการทำบุญในธุรกิจบาปนะครับก็ฝากให้ช่วยคิดกันหรือว่าหลังผมจะมาคุยเรื่องนี้ให้ลึกกันอีกทีนะครับช่วงท้ายนะครับของรายการก็มาถึงจุดที่เรียกว่าสากกระเบือยันเรือรบนะครับช่วงนี้เราก็จะมาตอบคำถามกันนะครับไม่อยากจะขอเรียนเชิญนะคนที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้ก็ส่งไปที่ SMS ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ส่งคำถามมาผมก็วันรุ่งขึ้นผมก็จะนำมาตอบคำถามในรายการอันนี้เป็นคำถามมาจากใน Facebook นะครับคุณสุดเขตนะครับคุณสุดเขตถามว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ทั้งศาสตร์ชีวะในประเทศไทยเนี่ยเลิกขั้นยมยกพวกตีกันครับคือไอ้ยกพวกตีกันเนี่ยมันแสดงให้เห็นความเป็นเนี่ยมันเป็นความทัศนะเกี่ยวกับเรื่องสถาบันนะซึ่งไม่ถูกต้องนะมันแทบไม่น่าเชื่อนะครับที่คนมันทะเลาะกันตีกันฆ่ากันได้นี่นะครับเพราะว่าคนเราอยู่กันคนต่างสถาบันนะอันนี้มันสะท้อนได้ถึงไอ้ระบบรากคิดในสังคมไทยซึ่งมันยังแก้ไม่ได้พอมันโตขึ้นมันก็เกิดอาการแบบนี้อีกนะครับถามว่าจะแก้เรื่องนี้ยังไงล่ะครับคือผมคิดว่ามันต้องจัดกิจกรรมคือเด็กมันต้องรู้จักคุณค่าของการมีชีวิตอ่ะอันนี้ที่หนึ่งสองเนี่ยคือการเคารพความแตกต่างกันอ่ะคนที่อยู่ต่างสถาบันใส่ช็อปต่างกันอะไรนี้มันไม่ควรที่จะเป็นปัญหาบ้างครับนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเด็กอาชีวะนะเด็กหมู่บ้านอื่นก็เป็นนะเด็กหมู่บ้านนู้นรวมเด็กหมู่บ้านนี้มาเจอกันที่งานลำวงงานลูกทุ่งอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตตีกันเรื่อยอ่ะนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมันโดยส่วนตัวนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนคิดไม่เป็นอ่ะแล้วก็เราต้องเบี่ยงเบนพฤติกรรมความกิจกรรมแบบนี้ไปสู่กิจกรรมที่สร้างสรรค์เอาถึงที่สุดเลยเนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีปัญหาเรื่องเด็กนักเรียนตีกันเยอะเนี่ยแทนที่เราจะไปปิดโรงเรียนเขาใช่ไหมครับผมคิดว่ารัฐเนี่ยควรจะส่งเสริมโดยการส่งนักกิจกรรมเยาวชนเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนเหล่านั้นนะครับแล้วก็หรือนักจิตวิทยาเนี่ยเข้าไปช่วยไปทำกิจกรรมที่มันสร้างสรรค์ในโรงเรียนอ่ะไม่ใช่ไปปิดโรงเรียนเขานะหรือไปไล่เขาออกไล่เขาออกไปไหนอ่ะนะครับในต่างประเทศนะครับผมเคยมีอาสาสมัครที่เป็นคนอังกฤษเนี่ยเขาทำงานกับโรงเรียนที่เป็นเด็กพิเศษนะกรณีเด็กที่มีความเรียกว่ามีความก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเป็นโรงเรียนพิเศษเลยแล้วเขาใช้นักสังคมที่มีประสบการณ์อย่างยิ่งใช้ความรู้เข้ามาจัดการ
ไม่ได้ไปฝึกทหารนะแต่ว่าเอามาฝึกวิธีคิดฝึกความคิดคือพอคนมันมีความคิดเป็ดปุ๊บเนี่ยมันก็จะชี้นำตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องของคำถามแรกนะครับของคุณสุเกตนะคุณวัฒนาถามว่าจะปล่อยนักโทษการเมืองได้อย่างไรนะครับปล่อยนักโทษการเมืองได้อย่างไรเอาถึงสุดเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรหมายถึงการได้รับสิทธิการประกันตัวหรือว่าทำให้คดีนั้นมันยุติลงนะครับถ้าสิทธิการประกันตัวก็ต้องนำไปสู่กระบวนการของศาลเพราะว่าอำนาจในการสิทธิการประกันตัวนั้นอยู่ที่ศาลนะครับแต่ก็ประกันตัวมาได้เยอะนะแต่ว่าที่เหลืออยู่ก็ยังแปลกใจนะว่าทำไมไม่ได้รับการประกันตัวนะครับใช้การรณรงค์ได้ไหมใช้การกดดันทางการเมืองได้ไหมศาลเขาจะยอมรับการกดดันทางการเมืองหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นนะน่าคิดนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าควรจะมีการนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่เป็นนักโทษทางการเมืองนักโทษการเมืองคืออะไรฮะนักโทษการเมืองคือคนที่มีความคิดที่แตกต่างจากรัฐอ่ะผู้นี้เป็นนักโทษคนมันคิดต่างอ่ะนะแล้วก็โดยกระบวนสันดาแล้วไม่ใช่เป็นคนเลวอ่ะแต่ว่ามีคนที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างออกไปผู้นี้เป็นนักโทษทางการเมืององซานซูจีก็เคยเป็นนักโทษทางการเมืองนะครับประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาก็เป็นนักโทษทางการเมืองคุณม้านอกคอกนะครับเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบันควรยกเลิกแล้วหรือยังนะครับเครื่องแบบนักเรียนไอ้เครื่องแบบนักเรียนก็เรื่องนึงนะแต่ว่าไอ้ทรงผมนี่ผมไม่เข้าใจนะไม่รู้จะไปตัดผมเด็กมันสั้นๆทำไมผมไม่เข้าใจจริงเครื่องแบบนักเรียนผมไม่วอรี่นะถ้าจะยกเลิกก็โอเคอ่ะผมทำไมเราแต่งตัวธรรมดาไปเรียนหนังสือไม่ได้เหรอไปดูเด็กพวกเรียนพิเศษเรียนอะไรเด็กหรือเด็กเรียนอินเตอร์หรือโรงเรียนอะไรที่เป็นโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนแบบโรงเรียนแล้วทำไมเขาสามารถแต่งตัวไปเว่ได้ฮะคือคุณให้เสรีภาพของเด็กคุณให้เสรีภาพของเด็กแล้วไปเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ของเด็กแต่ไปตัดผมสั้นทำไมโดยให้เหตุผมว่าเพราะว่าถ้าปล่อยผมยาวก็จะทำให้ไปเอาเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เต็มที่อย่างเงี้ยก็ต้องโกนหัวถ้าอย่างนั้นอ่ะโกนหัวสถานเดียวครับถ้าตักกะไปแบบนี้นะผมคิดว่าเรื่องที่โบราณอ่ะควรจะเลิกนะทั้งชุดนักเรียนทั้งทรงผมอะไรเงี้ยน่าจะเลิกได้ละอย่าไปตีเด็กเวลาเด็กถือกระเป๋าไม่ถือกระเป๋านักเรียนสมัยรุ่นผมนี่ไม่ถือกระเป๋านักเรียนนี่ถูกตีนะขึ้นรถเมล์หนักจะตายจะถือกระเป๋านักเรียนได้ยังไงแค่ใช้กระเป๋าสะพายอ่ะหลังสองอันถูกตีอ่ะมันผมคิดว่าถ้าเราสอนคนไม่มีเหตุมีผลนะครับแล้วก็เน้นเรื่องการใช้อำนาจนิยมรักษาระเบียบประเพณีซึ่งมันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยเนี่ยบอกว่าสิ่งนี้คนที่อยู่ในรูปแบบนี้เนี่ยมันไม่มีทางเติบโตทางความคิดมันทำให้ก้าวร้าวนะครับคุณวิภาวันนะครับเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่ครับอันนี้ผมตอบได้นะคำถามแบบนี้ก็ถามมาได้นะครับเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่นะครับเนื้อคู่เนี่ยมันจะต้องเจอประเภทนะจริงคำตอบที่ตอบยากนะครับคือมันบอกไม่ได้ในคำว่าเนื้อคู่เนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าคนที่เป็นเนื้อคู่ของเราหรือเปล่านะผมคิดว่าความเป็นเนื้อคู่เนี่ยมันจะเกิดมันจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเนี่ยมันเป็นคนทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งชายหญิงเนี่ยหรือจะชายหญิงก็ได้นะผมก็ไม่ติดนะผมมีเสรีภาพเรื่องความคิดเรื่องเพศวิถีนะครับผมยังคิดว่าสังคมจะไปมันจะต้องเปิดโอกาสให้คนมีสามารถแสดงทัศนะหรือความเชื่อของทางเรื่องเพศได้แล้วก็เพศในโลกนี้มันไม่ได้มีแค่สองเพศอ่ะนะนี่โอเคกลับมาเรื่องเนื้อคู่นะเนื้อคู่เนี่ยทั้งคู่เนี่ยจะต้องเห็นร่วมกันว่าเป็นที่เรียกอะไรเป็นที่พึงพอใจกันทั้งคู่อ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเนื้อคู่เมื่อไหร่คุณวิภาวันนะครับสามารถเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจเขาแบบโอ้โหมันเหมือนเกิดมาเพื่อคนคนนี้เลยในขณะนี้คนนั้นเนี่ยก็รู้สึกเช่นนั้นกับเรานะอย่างเงี้ยเราถึงเรียกว่าเนื้อคู่นะแต่ถ้าต่างจากนี้ก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ง่ายนะชีวิตก็นะคุณบิ๋มบิ๋มนะครับคุณบิ๋มบิ๋มคุณบิ๋มบิ๋มถามว่างวดหน้าออกอะไรครับไปถึงหวยใช่ไหมครับถ้าผมรู้ผมก็รวยแล้วครับคุณบาลาบิวนะครับคุณบาลาบิวนะครับหรือน้องบิวนะครับทำไมผู้ชายมองค่าผู้หญิงดีๆและไปเลือกผู้หญิงกลางคืนครับคำถามก็คือว่าคำว่าผู้หญิงดีๆเนี่ยนิยามเนี่ยของคุณบิวเนี่ย
คำว่าผู้หญิงดีๆแปลว่าอะไรเอาเริ่มตรงนี้ก่อนผู้หญิงดีๆแปลว่าอะไรผู้หญิงดีๆคือคนที่ใช้ชีวิตกลางวันไม่ใช้ชีวิตกลางคืนอย่างนั้นใช่ไหมใครที่ไปใช้ชีวิตกลางคืนเป็นผู้หญิงไม่ดีเหรออย่างนั้นหรือเปล่าไปเที่ยวหมายถึงใครไปถึงผู้หญิงที่ไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าผู้หญิงที่ไปทำงานกลางคืนเราตัดสินคนจากการที่เขาไปเที่ยวหรือไปใช้ชีวิตกลางคืนว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีได้ไหมใบบรรทัดของเราวัดจากอะไรฮะปริมาณความเข้มของแสงแดดหรืออะไรคนทำงานกลางคืนก็อาจจะมีเหตุผลบางอย่างนะครับอันนี้ที่เรารู้กันเราพูดถึงคนกลางคืนเช่นขายบริการอะไรเงี้ยบางกลุ่มคนก็มองว่าอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่มีความกตัญญูนะคนจนในชนบทผู้หญิงจำนวนมากเนี่ยที่ยอมมาใช้ร่างกายเนี่ยพีร่างเพื่อหาอาชีพไปเลี้ยงพ่อแม่ในชนบทเนี่ยเขาก็มองอาชีพเหล่านี้เป็นความกตัญญูนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้คำว่าคนดีความดีผู้หญิงดีๆผู้หญิงกลางคืนอันนี้มันมีความสลับซับซ้อนพอสมควรแล้วก็มีคนจำนวนมากนะครับที่ไปคือผมก็คิดว่ามีผู้หญิงหรือมีผู้ชายจำนวนหนึ่งไม่น้อยทีเดียวคนที่เขาไปเที่ยวกลางคืนแล้วมันเที่ยวกลางคืนเป็นคนไม่ดีเลยเหรออะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าเที่ยวกลางคืนเป็นคนดีนะหรือเป็นคนไม่ดีแต่ผมคิดว่าการเป็นคนดีและคนไม่ดีเนี่ยมันต้องมีรูปธรรมหรือมีรูปธรรมที่มันชัดเจนกว่านี้แล้วผมจะมาวิเคราะห์กันได้มีหลายปัจจัยนะครับคุณกิติศักดิ์นะครับถามว่ามุกดาและมุกนินคุณบก.ละจุดชอบใครมากกว่ากันนะครับผมตอบได้เลยนะครับผมไม่ได้ดูฮะพูดถึงละครแห่งชาติใช่ไหมครับแรงเงาใช่ไหมก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ทุกวันจันทร์และวันอังคารเนี่ยเป็นวันแรงเงาแห่งชาตินะครับเพราะว่าละครเรื่องนี้ก็จะฉายใช่ไหมครับแล้วก็ปรากฏว่าคนในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์ใน Facebook หรือบนถนนเนี่ยคนก็จะดูบ้านช่องแต่ละคนก็จะเปิดทีวีดูกันผมไม่เปิดนะผมปกติแล้วผมเป็นคนไม่ดูทีวีผมไม่ดูทีวีมาคือหมายความว่าการดูทีวีในทัศนคติหมายถึงว่าเปิดแบบว่างก็เปิดดูทีวีอะไรเงี้ยกลับบ้านก็ดูทีวีนะผมไม่ได้พฤติกรรมแบบนี้มาประมาณสัก20ปีนะครับไม่ได้ดูทีวีดูบ้างอะดูข่าวอะไรเงี้ยดูแบบนิดๆหน่อยๆแต่ว่าประเภทแบบพอถึงบ้านเสร็จต้องเปิดทีวีอะไรเงี้ยไม่นะครับไม่ดูทีวีเดี๋ยวนี้ผมดูคอมพิวเตอร์นะครับผมใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กผมดูรายการทีวีย้อนหลังนะครับดูใน YouTube ดูข่าวย้อนหลังในVoice TV นะครับแล้วก็หรือบางทีผมเมื่อวานนี้ผมซื้ออะแดปเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวอุปกรณ์ต่อกับ iPadนะครับแล้วก็สามารถต่อดูทีวีได้คือผมอยากจะดูคลิปใน YouTube ซึ่งมันใหญ่กว่าจอของ iPad อ่ะแต่ผมอยากจะดูจอสัก32นิ้วอะไรเงี้ยผมก็ซื้ออะแดปเตอร์ตัวหนึ่งมาตัวราคา700บาทแล้วผมก็เสียบแล้วผมก็ดู YouTube ผ่านทีวีอ่ะผมไม่ได้ดูรายการทีวี3579หรืออะไรเงี้ยนะครับก็ขออนุญาตตอบสักกระเบือยันเรือรบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ารายการของเราในประชาชน 3.0 เนี่ยเปิดโอกาสให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมได้จริงๆมากกว่าการตั้งคำถามมาในรายการนะคุณสามารถที่จะส่งเสียงมาหรืออัดเป็นวิดีโอมาคุณอยากจะพูดอะไรก็ได้ครับคุณอัดวิดีโอแล้วคุณก็ส่งอีเมลมาถึงเรานะครับได้ที่ bgtv@gmail.com นะครับหรือจะส่งมาที่ Facebook Twitter คุณจะติดแท็กใน Twitter ว่าชาร์ป3.0 มันก็จะถึงผมแล้วนะครับหรือทุกช่องทางที่คุณคิดว่าคุณจะติดต่อมาที่รายการหรือถึงผมได้นะครับคุณส่งวิดีโอมาฮะอภิปรายแข่งกับผมเลยก็ได้ครับเช่นเนี่ยคุณบก.คุณสมบัติวันนั้นคุณพูดเรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยแล้วคุณมีความเห็นยังไงคุณใส่มาเลยผมให้คุณ1นาทีนะครับไม่เกินนี้คุณส่งคลิปวิดีโอมาแล้วก็ผมจะเปิดในรายการแล้วผมจะเถียงกับคุณผมตั้งใจทำรายการทีวีที่จะได้เถียงกับคนดูนะแล้วก็ผมหวังว่าการสนทนาการโต้เถียงกันแบบนี้อย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันจะทำให้สังคมเราวิวัฒนาการไปข้างหน้าวันนี้รายการของเรานะครับประชาชน 3.0 นะครับจะตบท้ายด้วยคลิปหนึ่งว่าในเรื่องของการแบ่งปันและพบกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นช่องเอเชียอัปเดตประชาชน 3.0 กันสวัสดีครับHa ha ha.
Hey. Look at that. You know me? Me pote tibba dekata. මොකදේ ඒ තමයි කොරග ගහ යන මිනිස්සෙක් දැකලා තව මිනිස්සෙක් අහනවා ඇයි ඔයා කොර ගහන්නේ කියලා. එතකොට අර කොරග ගහ ගිය මිනිස්සයා කියනවා ඒ මගේ මේ දතේ අමාරුවක් හින්දා කියලා. බලලා ඉවර වෙලා මටත් දෙනවද? පොතද? නෑ. S2 සන්වේ දෙනත් පරිත්‍යාග කරන තෙක් තව කෙනෙක් මග බලන් ඉන්නවා.